รุ่งศรีฟันมิลี่ตอนตะลุยขุมทรัพย์การลงทุนแห่งเอเชียปีนี้ครอบครัวฟันมิลี่กำลังวางแผนเที่ยวซึ่งแต่ละคนก็มีทริปในฝันของตัวเองและอยู่ในเอเชียทั้งนั้นครับคุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเอเชียไม่ใช่แค่น่าเที่ยวนะแต่ว่ายังน่าลงทุนมากด้วยอย่างเมืองจีนที่คุณพ่ออยากไปเศรษฐกิจโตต่อเนื่องปีละ 6-7%เพราะเดี๋ยวนี้จีนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและผลิตแบรนด์สินค้าพรีเมียมที่หลากหลายมากขึ้นอย่างอาลีบาบาหรือสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยที่ใครๆก็รู้จักนอกจากนี้รัฐบาลยังมีโปรเจกต์พัฒนาเส้นทางการค้าและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอีกมากมายส่วนคุณแม่ที่ใฝ่ฝันอยากไปช้อปปิ้งญี่ปุ่นเล่าว่าตั้งแต่ปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทมีกำไรสูงขึ้นและนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นทุกปียิ่งปี2020ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกก็จะมีการสร้างสนามกีฬาและโรงแรมอีกมากมายทำให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่น่าลงทุนจริงๆครับส่วนลูกชายที่อยากไปประเทศอินเดียก็บอกว่าอินเดียพัฒนาขึ้นมาเยอะเพราะสังคมเมืองขยายมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้นการปฏิรูปต่างๆของรัฐบาลก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องอินเดียจึงดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกส่วนน้องสาวอยากเที่ยวใกล้ๆแบบทะเลไทยสวยๆมองว่าการลงทุนในประเทศก็น่าสนใจไม่น้อยทั้งเมกะโปรเจกต์ของทางภาครัฐการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีโครงการยักษ์ใหญ่ EEC ที่จะรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วยยิ่งทำให้ตอนนี้ไม่ควรพลาดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อเอเชียน่าลงทุนขนาดนี้บลจ.กรุงศรีก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอช่องทางดีๆให้คุณเลือกลงทุนอย่างแน่นอนเริ่มด้วย KFH China D ที่เน้นการลงทุนเชิงรุกในตลาดจีนฮ่องกงและไต้หวันรวมทั้งบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดโลก KFA China A เน้นลงทุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่ในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น KF China เป็น Passive Fund เน้นลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหั่งเส็ง China Enterprise KFH Japan D เน้นการลงทุนแบบ Activeค้นหาหุ้นเติบโตระยะยาวมีกำไรต่อเนื่องราคาไม่แพง KFH JP Index กองทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำของตลาดหุ้นญี่ปุ่น KF India ลงทุนหุ้นในอินเดียผ่านกองทุนหลักที่มีผลงานโดดเด่น KFT Star D และ KFT Star A ลงทุนหุ้นไทยด้วยนโยบายเปิดกว้างคัดหุ้นเด่นจากทุกกลุ่มไม่จำกัดขนาดและสไตล์เพื่อโอกาสกำไรทุกสภาวะตลาดและนี่คือโอกาสให้คุณเข้าถึงคุ้มทรัพย์การลงทุนทั่วเอเชียเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสนใจลงทุนไปพร้อมกับการเติบโตของเอเชียต้องกองทุนรวมกรุงศรีครับตอนต่อไปของกรุงศรีฟันมิลี่จะเป็นเรื่องราวของกองทุนไหนต้องรอติดตามกันนะครับกรุงศรีฟันมิลี่แนะนำการลงทุนของคุณเหมือนคนในครอบครัวสอบถามข้อมูลโทร026575757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน